สบายดีผู้ปกครองทุกท่านและน้องนักเรียนสันอนุบาลหนึ่งทุกคนมื้อนี้มาพบกับสุภาษาเนาะมื้อนี้แม้นวันพฤหัสวันที่25เดือน8ปี2022เราจะมาสืบโตเฮียนหน่วยเขาคือเก่าเนาะกิจกรรมวงบนหัวข้ออาหารที่เฮ็ดจากข้าวนักเรียนทุกคนรู้บ่ว่าอาหารที่เฮาเฮ็ดจากข้าวหรือว่าอาหารที่เฮาได้มาจากข้าวนี้มีหยังแน่พวกเราฮู้บ่โดยต่อไปเฮาไปเบิ่งนํากันเนาะอาหารที่ว่าเฮาเฮ็ดจากข้าวก็จะมีหลายๆอย่างบ่ก็จะมีหยังมีข้าวนมมีข้าวต้มก็จะมีหยังมีข้าวล่ามมีข้าวจี๋มีข้าวนมจืดมีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มีแป้งข้าวจาวเนาะแล้วนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีก็ยังมีเส้นหยังก็ยังมีเส้นข้าวเปียกมีเส้นข้าวปุ้นและก็มีเส้นเฟอร์เส้นข้าวซอยมันบ่อาหารพวกนี้หรือว่าเส้นเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาจากข้าวหรือว่าล้วนแล้วแต่เฮ็ดด้วยข้าวเนาะโดยเป็นจังไหนพวกลานควรที่จะเข้าใจบ่ถ้าว่าพวกลานเข้าใจแล้วให้พวกลานที่จะมาเว้าให้สุผู้ฟังเด้อว่าอาหารที่เฮาเฮ็ดจากข้าวนี้หรือว่าอาหารที่เฮาเฮ็ดด้วยข้าวนี้มีหยังแน่แล้วอย่าลืมมาบอกสุผู้ฟังเด้อโดยนักเรียนทุกคนทุกคนยังจื้อได้บ่ว่าทุกๆวันพฤหัสเฮาจะมาเรียนเกี่ยวกับหยังแม่นเนาะทุกๆวันพฤหัสเฮาจะมาเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์บ่ในมื้อนี้สุผู้จะพาพวกลานไปเรียนรู้เกี่ยวกับการนับตัวเลขเนาะสครูจะพาพวกลานมาเรียนนับตัวเลขเป๋เลข1ฮอดเลข10โอเคทุกคนเฮาไปนับพร้อมกันเนาะสครูจะนับก่อนแล้วก็ให้พวกลานนับตามมาสครูเด้อ1 1 2 2 3 3สี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าสิบสิบโดยเป็นใจได้ทุกคนนับเลข1ฮอดเลข10ตามสครูแล้วบ่ทุกคนนับเองได้แล้วบ่โดยถ้าว่าทุกคนนับเลข1ฮอดเลข10ได้แล้วให้พวกลานที่จะตั้งใจนับแล้วก็ถ่ายวิดีโอแล้วอย่าลืมมาส่งให้สครูสานดูเด้อโดยและต่อไปสครูจะพาพวกลานไปเฮ็ดเรื่องการคณิตศาสตร์นํากันหัดเขียนและนับเลข6ตามห้อยจําอยู่ในนี้สครูจะจำเม็ดเนาะจำเม็ดเลข6อยู่ในนี้จะมีทั้งหมด4ตู่เนาะอยู่เฮือนก็คือกันเนาะให้ผู้ปกครองที่จะจำเม็ดเลข6คือของสครูนี่แล้วก็ให้น้องนักเรียนเขียนเนาะเขียนต่อไปเฮาไปเขียนนํากันเลยเขียนตามห้อยจําเลยคิดแล้วก็พุ่งลงมาคิดซื่อๆโอเคพุ่งเข้าไปไปเขียนตัวที่2อันนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะคิดออกน้องได้บ่ได้เนาะคิดออกน้องก็จะบ่งามแล้วก็บ่ถูกเนาะเขียนไปเขียนตัวที่3การเขียนเลข6ของเฮาทั้งหมดก็แล้วเนาะไปอ่านพร้อมกันเลย6 6 6หกให้พวกลานที่จะตั้งใจเขียนเลข6เขียนงามๆแล้วก็มานับให้สุภูฟังเลยเด้อ